นี้ลงไปติตตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะโดยที่ประชุมกองทัพบกค่ะเน้นย้ำหน่วยงานเรื่องของข้อมูลด้านการข่าวแล้วก็การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ค่ะทางด้านของกรมนภาคพสี่ส่วนหน้าก็ปรับกําลังพลนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมด้วยค่ะพันเอกปราโมทพรมอินโคสกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าได้มีการปรับเปลี่ยนกําลังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นความเหมาะสมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กําลังภาคประชาชน ในการเข้าส่วน ร่วมรับผิดชอบดูแลพื้นที่ส่วนแรกเป็นการสับเปลี่ยนกําลังพลตามวงรอบโดยเฉพาะหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มานาจนครบวาระจะกลับไปยังหน่วยที่ตั้งตามปกติและนํากําลังพลส่วนใหม่ลงมาปฏิบัติงานแทนขณะที่ส่วนที่2จะเป็นการปรับเปลี่ยนกําลังที่มาจากกองทัพภาคอื่นขณะที่พันเอกบรรพศภูลเพียรโคศกรในการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจารหรือว่ากรรมนเปิดเผยว่าในการประชุมติดตามสถานการณ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกทางกอ รามานภาคสส่วนหน้าได้รายงานถึงเหตุปะทะ ในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมพื้นที่บ้านโตชุดตําบลพิเทนอ,อําเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีทั้งนี้มีการตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงและเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แล้วขณะที่พลเอกชนะพลแก้ววตะประธานการประชุมได้ย้ำหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติการทางยุทธวิธีว่าควรมีข้อมูลด้านการข่าวที่ชัดเจนกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสมรวมถึงการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของภาคส่วนต่างๆ